สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้มีหนังมานำเสนอนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า The Dare ต้องจับเชือดเป็นหนังในปี2019สำหรับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ Bess Edwards รับบท Jackson Richard Blake รับบท Credence Richard Short รับบท Adam Alexander Evan รับบทแคทโรเบิร์ตเมเซอร์รับบทโดมินิกสำหรับเนื้อเรื่องนะครับแจ็คสันชายหนุ่มวัยกลางคนใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับครอบครัวแต่แล้วมีวันหนึ่งมีโจรใส่หน้ากากปล้นบ้านทำให้ลูกๆของเขาตกใจลูกของแจ็คสันไปแอบอยู่ใต้เตียงแจ็คสันจึงมุดไปตามตัวลูกออกมาแต่แล้วโจรที่ใส่หน้ากากได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วตีหัวแจ็คสันจนสลบไปแจ็คสันตื่นขึ้นมาในห้องไม้ห้องหนึ่งซึ่งคนที่ถูกขังอยู่แต่แรกแล้วมีชื่อว่าพอลซึ่งถูกเย็บปากไม่ให้พูดและร่างกายเต็มไปด้วยรอยแผลแคทหญิงสาวที่บอกว่าตนนั้นกำลังกลับจากเที่ยวกลางคืนและถูกจับตัวมาและอาดัมชายที่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้ง3ถูกทรมานร่างกายซึ่งดูได้จากรอยแผลและทั้งหมดยังถูกมัดอีกด้วยหลังจากคุยไปได้สักพักแจ็คสันพยายามหาทางออกแต่แล้วฆาตกรได้เข้ามาซึ่งฆาตกรมีชื่อว่าโดมินิกโดมินิกสั่งให้แคทเฉือนเนื้อพอตรงท้องแล้วโดมินิกก็กินเนื้อชิ้นนั้นแล้วโดมินิกก็เดินออกไปหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นแจ็คสันคว้าเศษแก้วที่ตกอยู่บนพื้นและพยายามตัดเส้นสลิงที่มัดมืออยู่และแล้วเส้นสลิงก็หลุดแจ็คสันจึงรอให้โดมินิกเข้ามาแล้วก็หนีออกทางประตูแต่แล้วประตูทางออกล็อกอยู่แจ็คสันจึงหนีไปทางช่องระบายอากาศแต่ช่องระบายอากาศก็พังทำให้แจ็คสันล่วงลงมาแล้วก็สลบไปแจ็คสันตื่นขึ้นมาและถูกขังอยู่ในห้องเช่นเดิมแต่คราวนี้โดนโซ่ขนาดใหญ่มัดแขนไว้พอซึ่งอยู่ในสภาพปางตายได้พยายามใบ้ให้ทั้ง3รู้ว่าฆาตกรคือโดมินิกคนที่ทั้ง3รู้จักอยู่แล้วพอได้วาดรูปเกือกม้าทำให้แจ็คสันนึกขึ้นได้ทันทีว่าในสมัยเด็กเขาได้ไปตั้งแคมป์ในป่าซึ่งเพื่อนในตอนนั้นก็คือพออาดัมและแคทซึ่งเป็นคนที่โดนจับขังอยู่ในขณะนี้ทั้ง4ได้ตั้งแคมป์กลางป่าแล้วเล่าเรื่องชาวนาที่เป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองเมื่อเล่าจบโดมินิกได้เดินออกจากป่าเข้ามาทำความรู้จักทั้ง4คนแต่แล้วเด็กทั้ง4คนก็แกล้งโดมินิกต่างๆนานาทั้งเอาแมลงตัวเป็นๆให้กินปล่อยแมงมุมเข้าไปในหูและแล้วทั้ง4คนก็ท้าให้โดมินิกเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งกลางป่าแล้วจะรับเป็นเพื่อนเมื่อโดมินิกเข้าไปในบ้านหลังนั้นทั้ง4ก็เลยวิ่งหนีไปโดมินิกซึ่งอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวได้ถูกชายคนหนึ่งจับตัวไปชายที่จับโดมินิกไปชื่อครีเดนหนังได้เล่าย้อนไปว่าครีเดนเลี้ยงดูโดมินิกอย่างป่าเถื่อนขังไว้ในห้องเล็กๆเมื่อโดมินิกหิวมากๆก็ให้กินเนื้อหมูสดๆทำให้นิสัยโดมินิกป่าเถื่อนมากจนเมื่อโดมินิกโตเป็นวัยหนุ่มได้เห็นข่าวพ่อแม่ตนเสียชีวิตในหนังสือพิมพ์ที่ครีเดนเก็บไว้โดมินิกโมโหครีเดนมากๆทั้งสองจึงเกิดการต่อสู้กันครีเดนกำลังจะฆ่าโดมินิกได้แต่โดมินิกใช้ไหวพริบรอดมาได้และฆ่าครีเดนในที่สุดตัดภาพมาในปัจจุบันเมื่อทั้ง3รู้ว่าฆาตกรคือใครพอก็สิ้นลมหายใจแจ็คสันจึงบอกให้ทั้งหมดช่วยกันเกลี้ยกล่อมโดมินิกเมื่อโดมินิกเข้ามาแจ็คสันจึงบอกว่ารู้ความจริงหมดแล้วแต่โดมินิกก็ไม่สนใจอะไรกรอกแมลงสาบตัวเป็นๆใส่ปากแคทแล้วเอาหนอนใส่ตาอาดัมโดมินิกจึงเดินออกไปแจ็คสันจึงคว้ามีดแกะสลักล็อกออกมาแล้วเข้าช่วยเหลืออดัมแต่สุดท้ายอดัมก็ตายในที่สุดโดมินิกเข้ามาอีกครั้งหนึ่งและจับแคทเป็นตัวประกันโดมินิกส่งมีดให้แจ็คสันฆ่าแคทแต่แจ็คสันจะฆ่าโดมินิกแทนเมื่อโดมินิกรู้ดังนั้นจึงฆ่าแคทแจ็คสันจึงรีบหนีทั้งสองเกิดการต่อสู้กันภายในบ้านและแล้วแจ็คสันก็หนีออกมาได้โดมินิกก็ตามแจ็คสันมาแจ็คสันจึงแทงโดมินิกไปหลายแผลทำให้โดมินิกล้มลงแจ็คสันจึงหนีได้ในที่สุดแจ็คสันเข้าขอความช่วยเหลือจากตำรวจและส่งแจ็คสันถึงบ้านในที่สุดหลังผ่านไปหลายปีลูกของแจ็คสันเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าและแล้วก็มีชายปริศนาเข้ามาทำร้ายจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมภาพในหนังโหดพอสมควรครับทำได้ดิบเถื่อนมากๆและเนื้อเรื่องไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ครับคนที่จับขังรวมกันจะนึกไม่ออกได้ไงว่าเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กใครแฟนหนังโหดดิบเถื่อนน่าจะชอบเรื่องนี้นะครับ
สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ